ีครับก็จริงนะครับวันนี้ก็เช้านี้อาการแปลกมากๆก็จะบอกว่าไม่เคยปวดหัวเวียนหัวมึนหัวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เอ๊ะต้องการตรวจสอบว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็มาตรวจสอบพบว่าแนวแกนสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับมีการผิดปกติไปอยู่หน้าไหนเนี่ยปวดหัวเวียนหัวมึนหัวตรงนี้ครับท่านดูนะครับคือเอ๊ะจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะพบว่าแทบไม่ขยื่นเลยนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยก็เนี่ยจุดอยู่กับที่ผมจะรีเฟซใหม่อีกหนึ่งครั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มปั่นปวดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะครับที่ท่านดูอยู่เนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันไม่ขยับเลยทุกทีอันนี้คือภาพรวมนะของการตาลงใต้ขึ้นเหนือแต่นี่คือภาพรวมนิ่งกับที่นะครับแล้วพอมาดูที่นอร์ทบาร์ก็นิ่งเซ็นเตอร์คือมันนิ่งมันไม่ควรจะนิ่งขนาดนี้จะนอร์ทจะเวสจะเซาท์นิ่งเลยมันต้องมีการแกว่งตัวนะครับตามการหมุนมั่งแน่นอนครับอาจจะไม่สวิงแรงหรือว่าเพราะว่ามันเคยสวิงแรงพอมันไม่สวิงแรงปั๊บกลายเป็นว่าอ้าวเอ้ยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมาดูแรงปะทะนะครับแนวโน้มจากตัวเวนดันเบลเนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างหลังมาอยู่อันนี้ทริปเปิลเลเยอร์ค่อนข้างรุนแรงนะนี่เส้นนี้นะฮะเส้นนี้ท่านไหนติดต้องเป็นแดงเส้นนอกแล้วดูความหนาตรงนี้ก็ชี้ชัดว่าด้านนี้มามากที่สุดรุนแรงถามว่าความรุนแรงครับถ้าดูตรงนี้ครับก็ประมาณ300-400อ่ะถือว่าไม่แรงนะไม่แรงแต่มันแกว่งแรงพอแกว่งแรงปั๊บมาดูเช็คที่ตัวสนามแม่เหล็กนะครับแกนต่างๆระหว่างเมื่อคืนนี้กับวันนี้เมื่อคืนนี้พบว่าขั้วโลกเหนือนะครับมีการแกว่งมีการบิดตัวเบี้ยวมากกว่าแต่พอมาเช้าวันนี้นะครับขั้วโลกใต้มีเอฟเฟกต์มากกว่าขั้วโลกเหนือเมื่อคืนนี้ถ้าท่านจำได้นะครับมันอยู่แนวซีกบนตรงนี้บริเวณนี้แต่ตอนนี้อยู่ขยับมาด้านที่แทนแล้วดูวงกลมนี้นะครับนิ่งเหมือนกันสะบัดเล็กน้อยแต่นี่ครับมี4วงซ้อนกันอยู่1 2นะ3 4เหมือน4วงซ้อนกันอยู่แล้วก็ฟลิปไปทุกครั้งที่สนามแม่เหล็กโลกมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสิ่งชีวิตนะครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีข่าวเรื่องของปลาเรื่องของนกตกมาตายหรือปลาไปเกยชายหาดมันทั้งวันที่ต้องมีข่าวประเภทนี้ลองดูครับว่าเป็นหรือเปล่าช่วยดูทีนะครับว่ามีข่าวนกตกมาตายไหมมีข่าวปลาโลมาไปเกยชายหาดไหมปลาวาฬหลงทิศทางไหมประธานเนี้ยเพราะว่าอาการแบบเนี้ยมันบ่งชี้ชัดนะครับเนี่ยมันบ่งชี้ชัดว่าสนามแม่เหล็กผันผวนระดับเนี้ยมันต้องมีทิศทางของแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปที่แน่นอนแล้วก็ตัววัดความสูงนะครับหลายๆครั้ง อย่างตอนนี้ของผมเนี่ยนะครับก็ต่ำไป100เมตรถ้าผมต่ำ100เมตรกรุงเทพต้อง100เมตรเหมือนกันความกดอากาศนะครับมันมีผลต่อไฟฟ้าในสมองมันมีผลต่อทุกๆอย่างเหมือนเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับขึ้นที่สูงหูอื้อต่ำก็อื้อนะอย่าลืมว่าอย่างนักดำน้ำนะเวลาอยู่ใต้ทะเลนานๆปั๊บลึกเกิน100เมตรเนี่ยจะขึ้นมาปั๊บมีห้องปรับเพรสเชอร์ปรับความดันเพื่อไม่ให้ปอดพังปอดระเบิดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ปั๊บอยู่ความสูงที่558เมตรนั่งมันควบมาเป็น458เมตรคือแทนเวลาเพียงที่เรียกว่าเสี้ยววินาทีความสูงหายไป100เมตรมันก็ยังปวดให้ปวดหัวได้ด้วยเช่นเดียวกันลองดูว่าท่านใดมีอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะดูจากลมสุริยะแล้วนะครับที่บอกว่ามาเนี่ย
ความรุนแรงไม่เยอะแต่ตัวโปรตอนที่มาเกิดสนามนี้มันมาเยอะเห็นไหมฮะโปรตอนค่อนข้างหนาเห็นไหมมาที่ควบใหญ่ควบใหญ่เลยเนี่ยไปดูนะเดี๋ยวเวลามาทีปั๊บเนี่ยน้ำเงินเข้มเต็มกระดานเลยเห็นนะครับไอ้นี่ครับเอ๊ะมันบ่งบอกว่าถ้าถามเอ๊ะผมโชคร้ายหรือเปล่าที่มีอาการในเพศนี้ผมว่าผมโชคดีนะพอมีนี้ปั๊บมันเตือนล่วงหน้าได้ เข้าที่หลบภัยได้เข้าบ้านได้หลบได้หาทางมาป้องกันได้ก่อนแต่คนที่ไม่มีอาการเลยอาจจะตายใจเหมือนที่ว่าอยู่ๆมะเร็งทีปั๊บตรวจเจอได้ที่5เลยแต่เราเจอได้ที่1ก่อนอ่ะ1 2 3 4มีโอกาสอีก4ขั้นตอนเจอ1ปั๊บรีบหลบรีบรักษารีบแก้ไขไม่งั้นถ้า5มาปั๊บตายอย่างเดียวเห็นไหมโปรตอนที่เข้ามาเนี่ยโอ้เดนซิตี้โปรตอนหนาขนาดนี้อย่าลืมว่าโปรตอนคือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่มาประทานโลกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเพรสเชอร์แรงดันต่างกันนะครับในความระหว่างตัวไฟฟ้าที่มามหาศาลไฟฟ้าที่พัดผ่านมานี้ไม่มีแรงดันนะฮะแรงกดแรงอัดไม่มีแต่ไฟฟ้ามาเยอะถ้าท่านยืนง่ายๆท่านยืนอยู่อย่างนี้ครับใช่ไหมครับถ้าดูหนาวชัดเจนบางครั้งจริงๆหรือปั๊บเนี่ยอยู่ขนลุกสู้มันดื้อๆน่ะขนลุกได้ไงอ่ะไฟฟ้ามันผ่านไฟฟ้าถิดผ่านก็ขนลุกเหมือนกันตอนเนี้ยไปกลับประตูเปี้ย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 เนี่ยนี่คือปัญหาของไฟฟ้างั้นไอ้ตรงนี้มันบอกถึงการกดอัดของเพรสเชอร์ของอากาศถูกไหมฮะของหลายๆอย่างบนอากาศแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของไฟฟ้าพลังงานล้วนๆเลยนะครับทั้งคิวเลอร์โปรตอนก็ดีแล้วก็ดีปั๊บเนี่ยล้วนๆเลยเพราะมาขนาดนี้เห็นไหมฮะท่านนึกภาพว่าโลกเราแค่นี้เองงั้นพลังงานที่มาขนาดนี้มันมหาศาลขนาดไหนชัดเจนนะครับแล้วก็วันที่19 20 21เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสูงนะสูงนะอย่างเกือบทั่วโลกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมเป็นจุดๆเราเหมือนกันงั้นช่วง19 20 21ไปเนี่ยทางซีกโลกใต้เนี่ยอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเรื่องของฝนตกน้ำท่วมหนักฟ้าผ่ามีเยอะแน่นอนของเราปัญหาเรื่องฟ้าผ่าก็ต้องมีด้วยกันวันนี้ก็มีทยอยไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าถึงสิ้นเดือนถึงที่บอกว่าคนตายใจว่าเอ๊ะทำไมฝนไม่ตกพายุไม่มาแล้วเหรอยังไม่ใช่นะครับยังมีมาอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นระลอกระลอกแบบนี้งั้นพื้นที่ตำบลกระสุนตกขึ้นอยู่ว่าบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันตัวที่เข้ามาจากนอกโลกถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะครับตัวสนามเหล็กถือว่าน้อยต้องแยกเอานะครับสนามแม่เหล็กที่เข้ามาโปรตอนที่พัดผ่านตัวเพรสเชอร์นะครับตอนนี้ CME ไม่มีมานะครับมีมาน้อยมากเพราะว่าทิศทางมันเท่าไหร่โซลาร์แฟร์คือแสงแฟบๆ ที่เข้ามาเนี่ยการระเบิดนะครับทำให้รังสี UV เข้ามารังสีแกมมาเข้ามา X เข้ามาตรงนี้ยังมีอยู่ต่อเนื่องแต่ตัวมวลพลังงานที่มากระแทกเนี่ยมาจากไหนวันนี้วันที่16ยังไม่เห็นแนวโน้มมวลพลังงานจากอินเตอร์สเตลล่ามากระทบโลกหลักๆยังไม่เห็นเห็นไหมครับหลักๆนี่ยังไม่เยอะด้านหน้าที่เรานี่สีไม่เข้มด้านหลังเข้มมากก็คือเข้มไม่มากแต่ปรากฏว่าตัวโปรตอนมามากถ้าพูดง่ายๆก็คือลมสุริยะจากดวงอาทิตย์เขาไม่แรงแต่ปริมาณโปรตอนที่เข้ามามันมหาศาลตรงนี้ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพดีๆกันนะครับก็ตรวจเรื่องของโอโซนที่มีปัญหาเซอร์เฟสนะณนาทีนี้ตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับทางหน้าประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เบาบางไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้มแดงจัดเลยนะครับลองดูไปถึงช่วงสักพักหนึ่งว่าวันนี้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไหม
วันพุธที่16 9โมงเช้าอันนี้9โมงเช้าเนี่ยโอเคอ้าวนะฮะเริ่มเข้มขึ้นตี400กว่าถึงบ่าย3ช่วงประมาณบ่ายตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับตอนเที่ยงเป็นต้นไปนี่ตกกระทบเยอะมากเลยที่เซอร์เฟซแล้วก็มีที่เชียงใหม่เนี่ยงั้นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟไหม้ก็หนักที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับอยุธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีบางส่วนงั้นตรงไหนมีแหล่งไฟฟ้าเยอะแหล่งพลังงานเยอะก็ระวังไว้ดีๆนะครับนี่คือการเข้ามาของตัวพลังงานนอกโลกจากโอโซนที่รั่วในชั้นบรรยากาศตอนนี้สนามแม่เหล็กในโลกเรานี้มีรอยแคร็กรอยแยกในหลากหลายพื้นที่ดูอินเดียแล้วทำไมอินเดียมีปัญหาขนาดนี้อย่าลืมว่าตอนนี้แผ่นทวีปนะครับแผ่นทวีปอินเดียเนี่ยมันดันยูเรเซียอยู่ถูกไหมครับการจะดันกันได้เนี่ยต้องมีแรงขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนนี่ที่พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแผ่นดินไหวก็ไฟฟ้าช็อตอย่างที่บอกนะมาดูออสเตรเลียวันนี้ออสเตรเลียไหวทิ้งที่ใหม่2ด้านนี้ใต้ทัชมาเนียกับตรงบริเวณนี้งั้นบ่งบอกถึงแผ่นทวีปออสเตรเลียเริ่มมีการเคลื่อนที่แล้วนะครับThunderstorm พายุนะครับพายุฝนฟ้าร้องฟ้าผ่าวันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับมีโคราชบุรีรัมย์มีฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพบางส่วนนะ Thunderstorm พายุ Rain Thunder ถ้าดูฝนด้วยนะฮะฝนก็หลากหลายภาคใต้ทั้งภาคเลยนะครับทั้งฝนทั้งฟ้ารวมกันนะครับในเขตของเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ฉะสระแก้วนะครับปราจีนบุรีก็มีฟ้าร้องฟ้าคะนองเหมือนกันนะครับหลายพื้นที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองนะณตอนนี้เวลานี้10โมงเช้าเสมือนโล่งๆพอเราไล่ไปปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีแล้วทั้งฝนทั้งฟ้าเข้ามาหลายพื้นที่ก็ระวังให้ดีๆนะครับรักษาสุขภาพนะครับปวดหัวเวียนหัวดื่มน้ำเยอะๆนะครับหากระดาษฟอยล์มาทำหมวกคุมหัวไว้เดินเท้าเปล่ากับพื้นหญ้าบ้านคอนโดไม่มีพื้นหญ้าเดินเท้าเปล่ากับพื้นกับเบื้องก็ได้ครับให้มีการถ่ายเทปจุหรือไม่ก็เข้าห้องน้ำเอาน้ำลาดเท้าไปบ่อยก็จะช่วยได้นะแล้วถ้าการคิดว่าหนักมากกว่านี้เอามะนาวมาเป็นแว่นใส่น้ำดื่มแต่น้ำดื่มนะครับมันจะช่วยถามว่าเลือดมันเดินดีขึ้นลดความเป็นกรดในเลือดพอเลือดเดินดีปั๊บไฟฟ้ามีการถ่ายเทได้ดีขึ้นมันจะไม่คั่งงั้นการให้เลือดหมุนเวียนไหลดีนี่มีส่วนช่วยคลายประจุไฟฟ้าในร่างกายด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆน้ำมะนาวนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงของหวานทุกชนิดจะเป็นน้ำหวานน้ำบัตรลมเนี่ยเพราะว่าของหวานๆเนี่ยมันทำให้เลือดหนืดหมุนเวียนช้านะครับถ้ากินกาแฟก็อย่าใส่นมกินแบบแบล็คคอฟฟี่กาแฟล้วนๆดีที่สุดนะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรจะแนะนำมากกว่านี้นะเป็นข้องเพิ่มเติมงั้นท่านใดมีการปวดหัวเวียนหัวขึ้นแท้เจียนนะครับหรือว่าในพื้นที่นี้อย่าลืมว่าช่วยงานสภาพอากาศด้วยว่าฝนตกมากตกน้อยนะครับก็ตกทิศทางใดดูเมฆว่างๆก็ถ่ายรูปบ่อยๆท้องฟ้าเผื่อเจอวัตถุแปลกปลอมสิ่งผิดปกติทั้งกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มสีเพราะข้างตาเปล่าเรามองไม่เห็นแยกไม่ได้แต่กล้องแยกได้มีอะไรเพิ่มเติมก็จะบอกท่านครับสวัสดีครับ